เดี๋ยวสวัสดีครับก่อนมา1 2 3โอเคสวัสดีครับนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยนะคะจะเย็นๆผู้ช่วยผู้ช่วยมอมแมมมากเลยครับวันนี้นะคะเก๋ก็จะมาทำกับข้าวเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เก๋จะลองทอดขนมไข่นกกระทาดูด้วยนะคะไอวี่เอามาให้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะยังไม่ได้ทอดวันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้ทำเนาะเดี๋ยวจะมาลองทำดูไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าเกดก็ไม่เคยนะคะทุกคนซึ่งเกดก็นึ่งมันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมันเทศนะคะนึ่งไว้จนทิ้งเย็นแล้วนะคะเราจะมาลองทำกันเลยโอเคไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องจับนะคนเราไม่ต้องจับใจเย็นๆนะโอเคใช่แม่แกะให้อันนี้มันกินไม่ได้มันไม่ใช่ขนมมันต้องทอดก่อนนะลูกโอเคก็ใช้อัตราส่วนตามที่แบบข้างถุงเขาบอกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดให้เข้ากันซึ่งส่วนผสมก็มีแค่แป้งแล้วก็ใช้มันเทศนะคะทุกคนใครจะใช้แบบฟักทองหรืออะไรก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนวดให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนซึ่งเป็นการทำขนมไข่นกกระทาครั้งแรกของเกดเลยนะเนี่ยทุกคนปกติคือชอบกินมากนะคะอยู่ที่ไทยเนี่ยเจอที่ไหนก็ต้องซื้อคนค่ะมันคือเกดทำตามสูตรใช่ไหมคะเขาบอกว่าแป้งอ่ะ200กรัมแล้วก็มันเทศอ่ะ500กรัมนะคะแต่ว่าเกดใช้แป้งไปแบบ200กรัมตามสูตรมันเหลวมากมันปั้นไม่ได้แล้วเกดก็เติมแป้งจะหมดถุงแล้วยังเหลวอยู่นะคะคิดว่าน่าจะต้องแบบหมดถุงแน่เลยเกดทำผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าคือมันปั้นไม่ได้นะคะทุกคนมันเหลวมากเลยอันนี้เติมแป้งไปแบบประมาณ800กรัมแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าใช้แค่200กรัมไม่เอาลูกอันนั้นกินไม่ได้ลูกมันก็ยังดูเหลวอยู่นะคะทุกคนดูสิเดี๋ยวเกจะลองปั้นดูนะคะคือปั้นอะมันปั้นได้แต่ว่ามันก็คืนตัวนะคะทุกคนมันก็คืนตัวนะคะเกดว่ามันน่าจะต้องใส่แป้งหมดถุงอ่ะเกดคือใช้แป้งแบบหมดถุงเลยอ่ะหมดจริงๆนะคะแล้วมันก็เริ่มแบบข้นขึ้นมาพอที่จะปั้นได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะสรุปก็คือมันเทศของเกด500กรัมแล้วก็แป้ง1ถุงเลยนะคะนี่ลองปั้นโอเคอันนี้ปั้นได้นะคะก็คือน่าจะใช้ได้นะคะแบบนี้ไม่คืนตัวนะคะแล้วคือมันเยอะมากเลยอ่ะเราจะกินกันยังไงหมดนะคะแต่โอเคเดี๋ยวเรามาปั้นกันนะคะก็หวังว่ามันจะสำเร็จนะเนี่ยเพราะว่าเกดใช้แป้งทั้งถุงเลยไม่มีโอกาสได้แก้ตัวนะคะตอนนี้นะคะเกดก็ปั้นได้พอประมาณนะคะเดี๋ยวเอาปั้นแบบทอดกินก่อนนะคะแป้งที่เหลือเดี๋ยวจะลงเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เวลาจะกินเนี่ยเอามาทอดเนาะเพราะว่าถ้าทอดแล้วกินไม่หมดมันก็จะไม่ร้อนมันก็จะไม่อร่อยนะคะนี่นะคะเราจะลองทอดดูก่อนลองชิมดูก่อนนะคะเขาบอกว่าเราจะต้องเอากระชอนนะคะบดขยี้มันหน่อยมันจะได้พองๆนะคะมาครั้งแรกไปด้วยกันนะคะทุกคนพองแล้วนี่โอ้ยพองอยู่เด้อกลมสวยด้วยตื่นเต้นนะทุกคนมันดูแบบใช้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องมาชิมว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเกดไม่ได้ทำตามสูตรนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคน
เราจะกินกันยังไงหมดเนี่ยเดี๋ยวมาชิมนะคะใครกินกับแม่ไหมอุ้ยแต่กรอบใช้ได้อยู่นะเออมันไม่ยืดอ่ะทุกคนกินร้อนลูกร้อนแต่ข้างในมันไม่กรวงนะคะทุกคนแกะนะกินเลยลูกไม่ต้องแกะกินเลยกินว่าถ้าราดช็อกโกแลตนะก็จะอร่อยมันก็อร่อยนะคะทุกคนก็มีความคล้ายนะคะเป่ากันนะเป่าม ันก็เหนียวหนึบดีนะคะทุกคนแต่แค่ข้างในมันไม่กรวงแค่นั้นเองอะหรือว่ามันต้องทอดนานกว่านี้ไม่น่าจะเกี่ยวกรอบนอกนุ่มในถูกต้องเป๊ะรสชาติก็โอเคนะคะก็คือใช่เลยทุกอย่างใช่แต่แค่มันไม่กรวงแค่นั้นเองนะคะเราไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วด้วยแป้งหมดแล้วนะ เกดเพิ่งเห็นนะคะทุกคนเขาไล่เอาปากกามาเขียนตาตัวเองเขาแอบเขียนบ่อยมากตอนแรกตกใจนึกว่าเลือดลูกเลือดไหลเขาอะเห็นเกดแต่งหน้าแล้วอายไลเนอร์เขียนตาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เรียนแบบนะคะทุกคนเขาแบบเผลอไม่ได้เลยถ้าเจอปากกาเขาก็จะเอามาเขียนตาด้วยเขาไล่ทำไมทำเงี้ยฮะตอนนี้ปากกาแดงตอนแรกนึกว่าแบบเขาไล่เลือดออกไปทำอะไรมาไม่ใช่นะคะโอ้ยเนาะฉันเหนื่อยมากนะเมื่อกี้นะคะทำของกินเล่นไม่ได้ผลนะคะแล้วก็มาทำสิ่งที่ถนัดดีกว่าก็คือทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวมาทำอาหารเย็นกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดก็จะทำกุ้งแพแล้วก็แกงคั่วหอยใส่มะระนะคะซึ่งกุ้งที่ตุรกีเนี่ยเราไม่มีกุ้งฝอยนะคะเกดก็ไปซื้อกุ้งแบบกุ้งจิ๋วนะคะกุ้งเล็กๆอย่างนี้นะคะมานะคะแล้วเดี๋ยวเอามาแทนกุ้งฝอยเนาะมันก็จะคล้ายๆกันแหละก็จะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะหรือว่ามีแป้งทอดกรอบก็ใส่แป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็เกลือจะเค็มไปแล้วก็โซดาเย็นจัดนะคะมันจะได้กรอบนะคะเพราะว่าเกดใช้แป้งอเนกประสงค์เนาะแล้วก็ไข่ไก่นะคะ1ฟองเสร็จแล้วนะคะก็ใส่กุ้งนะคะลงไปคือถ้าเกิดที่บ้านเกดที่ชุมพรเขาจะใส่ใบเล็บครุฑนะคะทุกคนที่นี่เกดไม่มีเกดก็ใส่ใบมะกรูดแทนนะคะโคดายลูกวุ่นวายเหลือเกินระวังร้อนนะระวังร้อนนะอายืนยืนคนไรแม่จะทอดอันนี้น้ำมันจะกระเด็นใส่ลูกขยับไปอีกหน่อยนึงน้ำมันนะคะเกดก็ใช้น้ำมันที่ทอดขนมเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนไม่ร้องไม่ร้องกอด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 แม่กอดแม่กอดแม่จุ๊บยังไม่ไงร้อนบวดโดนบวดบวดบวดไม่เอาลูกอ่ะอ่ะเขาไล่ลงก่อนแม่ไม่ไหวละทำกับข้าวยังไม่เสร็จมีเด็กหิวนมครับผมใช่ไหมครับผมดูสภาพบ้านนะคะทุกคนพี่กลายฝีมือพี่กลายทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวรอตัวแสบนี้โตอีกหน่อยนะมาช่วยกันลื้อใช่ไหมครับส่วนสลิมนะคะก็เอาคลายไปนอนกลางวันนะคะเดี๋ยวเอาลูกนอนเสร็จก็จะทำกับข้าวต่อนะคะ
เดี๋ยวเกดก็จะมาทำแกงคั่วหอยนะคะทุกคนหอยนี่เกดสั่งหอยแครงมานะคะแล้วเกดก็เอามาลวกแกะเนื้อนะคะเดี๋ยวเกดก็จะมาทำแกงคั่วนะคะก็ใส่หัวกะทิอันนี้ไม่ได้เป็นหัวแล้วนะคะเนี่ยเป็นผสมกันแล้วเรียบร้อยตอนแรกมันก็แยกหัวแยกหางนะคะแต่ว่าสลิมเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็หวังดีเขามาถึงเขาก็มาคนๆผสมกันเลยแล้วก็เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงคั่วแล้วก็กะปินะคะแล้วก็ผัดให้กะทิแตกมันนะคะแล้วก็เกดใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะกะทิอันนี้มันจะเป็นกะทิผสมแป้งนะคะมันจะไม่ค่อยแตกมันเหมือนกะทิบ้านเรานะคะพอน้ำแกงเดือดนะคะเกดก็ใส่มะระนะคะลงไปปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลมะพร้าวมันก็จะอร่อยกว่านะคะแต่น้ำตาลทรายก็ได้เหมือนกันแหละนะคะ แล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวเกดก็จะแกงให้มะระสุกก่อนแล้วค่อยใส่หอยลงไปนะคะเพราะว่าหอยเนี่ยสุกแล้วนะคะเกดลวกแล้วก็แกะตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนี้นะคะมะระสุกแล้วเกดก็จะใส่หอยลงไปนะคะอันนี้ก็คืออาหารเย็นของเรานะคะทุกคนอันนี้เป็นอาหารตุรกีนะคะอันนี้กุ้งแพแกงคั่วครับใช่มัมมัมพี่กุลายก็ตื่นแล้วแต่พี่กุลายกินข้าวไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ไข่นกกระทาก็กินได้อยู่นะจะหมดแล้วครับอะไรอะลูกอันนั้นอะไรไข่นกกระทาพูดเลยไข่นกกระทาทาโอเคได้แต่ทาคำเดียวครับลูกส่วนคนนี้นะคะวางไม่ได้เลยต้องอุ้มตลอดเลยค่ะพอวางปุ๊บเหมือนที่นอนมีหนามอ่ะเหมือนมีเศษแก้วอยู่ตรงนั้นนะคะจ้ากกกกทันทีนะคะคนไหนกินไหมคนไหนไม่กินคนไหนเอาแตงกวาไหมแม่แตงกวาให้โอเคโอเคนั่งไหนนั่งข้างป๊าป๊าอ่ะอ่ะขึ้นมานั่งดีๆอ่ะแตงกวาโอเคโอเคแล้วนะให้แม่กินข้าวนะเย็นหมดแล้วกับข้าวเนี่ยแต่ใครไม่มีฟันแต่ใครกินไม่ได้คนละกินเลยครับสวัสดีครับสวัสดีไหมครับทำอะไรครับสวัสดีครับคนละด้วยคนละสวัสดีครับกินข้าวเย็นกันค่ะทุกคนข้าวเย็นแล้วก็เย็นจริงๆกับข้าวก็คือเย็นแล้วนะคะอุ่นมาแล้วเรียบร้อยก็เย็นอีกแล้วนะคะเพราะว่าวุ่นวายกับลูกเหลือเกินนะคะไอ้เอ๋ยแบคไข่ไม่มีฟันลูกกินไม่ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งน้องยังไม่ถึงเวลากินเดี๋ยวรออีก2เดือนนะอันไหนเล่นกับน้องจ๊ะเอหน่อยสิจ๊ะเอบ๊ายบาย see you บ๊ายบาย บ๊ายบาย ไปไหนมาระวังตกมันลูกไม่ระวังอ่ะเจ็บตรงไหนไหนดูสิไม่เจ็บหรอกโอเคโอเคโอ้มัม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 ทำมัมทำมัมเอ๊ะ
ะห่มมันห่มตรงนี้ไม่ได้ลูกกินข้าวอยู่กี้กินข้าวเสร็จนะคะก็พาคลายไปสนามเด็กเล่นข้างล่างนะคะฮะพบอะไรตอนนี้อีเกียร์พึ่งไม่มีพบ กลับมาถึงนะคะก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะคุณไดวันหนึ่งแบบหลายชุดมากเลยก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็เอาอะไรโอเคอ่ะไปใครใส่หมวกโอเคถ้าเกิดชอบไปสังเกตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายใครบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย